เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลายคนพูดกันว่าเป็นงานมงคลสมรสแห่งปีเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคู่นี้ฮะสามีว่าที่สามารถต้องเป็นสามีภรรยาแล้วก็คือทางด้านของคุณพีชแล้วก็คุณแก้มบุ๋มมีการจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่มีหลายโมเมนต์ที่หลายคนพูดถึงกันนะฮะก็คือทั้งคู่ครับมีการจัดงานกันที่โรงแรมสยามแคมปิสกี้นะฮะกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเข้าพิธีหมั้นตามประเพณีไทยจีนห้องฉัตราบอลรูมนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศงานเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่เพื่อนพ้องในวงการไปร่วมงานกันเยอะมากๆงานนี้เนี่ยพี่แอมต้องบอกว่ามีไฮไลท์หลายไฮไลท์มากๆค่ะไปไฮไลท์แรกนะฮะเริ่มเลยก็คือเป็นไฮไลท์เมื่อคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวนะฮะมีการนำสินสอดทองมั่นขึ้นมามอบให้กับลูกสะใภ้แล้วก็ครอบครัวในพิธีรับไหว้ซึ่งสินสอดหลายคนเห็นแล้วก็โอ้ oh my godก็คือเป็นเช็คเงินสดนะฮะระบุตัวเลขก็คือ25ล้านบาทอันนี้จากฝั่งคุณพ่อของถูกต้องของฝั่งเจ้าบ่าวส่วนคุณแม่เจ้าบ่าวก็ไม่น้อยหน้านะฮะมีการมอบเช็คเงินสดเช่นเดียวกันระบุเลขก็คือ10ล้านบาทรวมรวมแล้ว35ล้านบาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะมีทองคำ88บาทเมื่อวานผมเข้าไปอยู่ไปไหนเข้าไปไหนคืออยากเข้าไปดูในเพราะว่าผมเป็น FC เขาเออคือมันก็จะถือเลขถือเลิกใช่ไหมว่าเลขมงคลแบบนั้นแบบนี้คุณหลายคนว้าวซ่ากันไปตามๆกันแค่เช็คนี้ก็ว้าวซ่าแล้วนะคุณแล้วก็ยังไม่พอนะฮะเมื่อช่วงเวลา 14:30 นาทีเนี่ยทั้งคู่ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวพูดถึงความประทับใจภายในงานแล้วในงานเนี่ยมันมีซีนน่ารักน่ารักเยอะมากเลยก็คือช่วงที่ให้ฝ่ายชายโชว์การเต้นเพลงเมลอนเมลอนหลายคนเมลอนนั่นเลยหลายคนน่าจะอยากเห็นคุณพีทเต้นเมลอนแล้วก็มีการพูดคุยกันคุณพีทก็บอกนะครับว่าด่านเนี่ยกว่าจะผ่านด่านไปได้มีทั้งหมด7ด่านนะฮะด่านที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของการเต้นเพลงเมลอนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังความน่ารักของคู่นี้กันครับเต้นสิคะเอาไงเอาไงเมลอนเต้นเท่านี้แหละน้องเกลก็ได้น้องเกลก็ได้โอเคเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเต้นแล้วเขาเป็นไรมองถึงเรื่องอนาคตเนาะว่าเราจะมีลูกกันเลยหรือว่าจะขอเว้นไว้ก่อนใช้ชีวิตคู่ก่อนอะไรเงี้ยก็มีเรื่องนั้นที่ผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปแต่ว่าเราทั้งคู่ก็รู้ว่าเราต้องสร้างครอบครัวแหละครับต่อจากนี้ก็คือต้องมีครอบครัวของเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราได้เราก็ต้องเดินจับมือกันไปตลอดรอดฟังนะครับคือจะมีลูกเลยใช่ไหมคะยังค่ะมีคือตอนแรกอ่ะเราคุยกันว่าเราอยากได้ปีมังกรซึ่งปีมังกรเนี่ยผมว่าไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะสิ้นสุดถ้านับตามตำราไทยก็คือสงกรานต์ปีหน้าครับถ้านับตามตำราจีนก็คือจีนปีหน้าเราก็เลยว่างูเล็กก็ได้เพราะว่ามังกรนี่รอบหนึ่งของเราใหญ่ได้งูใหญ่ไม่ได้เป็นงูตัวเล็กก็ได้งูเล็กทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าสองคนนี้ทำสัญญาต่ออะไรต่อใครให้กันบ้างไหมอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทำทุกอย่างให้หนูอย่างเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยเลยบางทีก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภัยแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าหนูจะทำไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมไปในส่วนต่างๆค่ะ